ตอนนี้ตาลีบันเขาประกาศตั้งรัฐบาลแล้วนะตั้งรัฐบาลแล้วค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มตาลีบันได้ทําการแต่งตั้งมุลเลาะฮัสซันอักคุนซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มมุลเลาะโอมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มมุลเลาะโอมาผู้ล่วงลับไปแล้วให้เป็นหัวหน้ารัฐบาลใหม่ของอัฟกานิสถานส่วนซิราจุดดินฮักกานีเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายฮักกานีและอยู่ในรายชื่อผู้ก่อการร้ายของสหรัฐ ตั้งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเอ,อ่อซึ่งทางมุลละฮัสซันอักคุนหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่ท่านนี้นะคะเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีมาแล้วในช่วงที่กลุ่มตาลีบันปกครองอัฟกา,านิสถานก็คือช่วงปลายทศวรรษครับก็มา,ารดา่กลับมาแล้วอ่อโอเค ส่วนทางด้านของมุลละออับดุลการีบารดาจะทำหน้าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเคยมีประวัติรับผิดชอบการโจมตีกองกำลังผสมตามข้อมูลของ UN เและเขาเคยถูกจำคุก8ปีในปากีสถานมาแล้วด้วยโดยต่อมาบาาดาได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำทางการเมืองที่โดดเด่นที่สุดของกลุ่มในการเจราจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาเขาแต่งตั้งแล้นะคะแล้วก็รัฐมนตรีที่เขาแต่งก็เคยมีประวัติ ในการก่อ,อการร้ายเคยเป็นเห็นไหมเป็นผู้ก่อการร้ายที่ปากีสถานต้องการตัวเป็นคนที่สหรัฐอเมริกาต้องการตัวแต่เมื่อตาลีบันกลับมาปกครองก็นี่แหละค่ะเขาก็ต้องตั้งคนที่เขาเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาไว้วางใจเป็นรัฐมนตรีเนาะคุณนศครับอนอกจากนี้นะครับลูกชายของคุณมูลาโอมานะครับที่เป็นคนที่ก่อตั้งตาลีบันขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาคไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ ให้ลูกชายนะชื่อมูล่ามูฮัมหมัดยาคูบนะครับได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีกรโหมครับขณะที่เฮดายัตุล่าปารีนะครับจะนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังครับโดยโฆษกตาลิบันประกาศสมาชิกจะอยู่ร่วมรัฐบาลดังกล่าวทั้งสิ้น33คนครับประกาศ mm. ตำแหน่งต่อๆไปและยังไม่ชัดเจนครับพูดว่าผู้นำตาลีบันอย่างมูล่าฮายาตุล่าอักุนซาดาเนี่ยจะได้เป็น บทบาทอะไรนะครับตอนนี้ตั้งไปแล้ว3 3สาคนครับแต่ว่าคนที่น่าจับตามองสุดก็คนนี้นะครับมบุลล่าไฮย,ย,ยาตุลล่าฮักซุนซาดาชื่อ <c oughs> กลุ่มตระเลบันนี้เขาได้พยายามสร้างความมั่นใจซ้ําแล้วซ้าเล่าครับให้กับชาวอัฟกานและก็ชาวต่างชาติซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาจะไม่กลับมาปกครองด้วยความโหดร้ายอีกนะครับซึ่งสองทศวรรษที่ผ่านมา20ปีมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งภาพของตรเลบันที่กีดกันแล้วก็ลงโทษผู้หญิงและเด็ก แล้วก็ไม่ให้ความเท่าเทียมกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในภาพของตาเลบานอยู่ก็เขาก็ากพยายามจะออกเ,อเขาเรียกอะไรทุกอย่างนะพยายามจะตั้งพยายามพยายามมีความพยายามซึ่งเราก็สังคมสังคมโลกก็คอยดูครับว่าตาเลบานจะมีปฏิกิริยาอะไรออกมานะครับแต่ซึ่งในในภาคข่าวของด้านตะวันตกเนี่ยก็ยังเห็นอยู่หลายข่าวนะครับที่มีเป็นผู้หญิงชาว อัฟกานิสถานเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าตาลิบันไม่ให้สิทธิเสรีภาพมากพอครับก็คืก่ออก็ด,<อ>ดิฉัน,ฉนเห็นภาพข่าวออกมานะคุณนศมีแบบตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเนี่ยเ,ออเขาก็มีการเรียนเหมือนกันนะให้ผู้หญิงยังไปเรียนอยู่นะแต่ว่าเออมีแบบว่ามีม,าม่มานากัน้นมีพมานกั้นอะไรอย่างเงี้ยคือ ก็มันก็เป็นความเชื่อของเขาอ่ะนะมันเป็นความเชื่อตามการตีความหลักศาสนาอิสลามของเขาอันนี้เราก็ต้องคอยดูกันต่อไปค่ะ